ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนยังไงดีฮะคุณแม็กฮะถึงเวลาแล้วที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยอันว่าถ้าเราจะนำเสนอผู้ชมที่เป็นคนไทยเนี่ยอะไรเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของคนไทยเอาเข้าจริงๆแล้วช้อปปิ้งกินสองอย่างก่อนกลับบ้านของฝากของฟื้อของขายคนไทยนี่ช็อปกระจุยก็เลยว่าถ้าเราอยู่โยโกฮาม่าเนี่ยครับผมแนะนำว่าถ้าจะมาช้อปปิ้งใช่ที่เดียวจบเหมือนกันนะที่เนี่ยจบเลยเราเลยนำเสนอว่าให้มาที่นี่เลยทากาชิมายะทากาชิมายะทากาชิมายะนี่เป็นห้างที่เรียกว่าอยู่ศูนย์กลางของโยโกฮาม่าเลยเรียกว่ามีความสะดวกหลากหลายดีกว่าเมื่อคืนเรานอนเชอราตันครับผมโยโกฮาม่าเชอราตันโอ้ตีลังกามาเนี่ย30วิก็ถึงก็คือว่าถ้าละเมอก็ยังถึงยังถึงเลยคือติดกันโรงแรมแต่ถ้าใครไม่นอนที่นี่อุ๊ยตาโยโกฮาม่าสเตชันลงสถานีมาสถานีใหญ่ที่สุดของเมืองก็ขึ้นมาก็เจอเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเขาจะครบอย่างที่ว่ากันจริงไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยมาห้างสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยห้องน้ำหลีหญิงอ๋อถูกต้องมีส่วนอินฟอร์เมชันก็คือท่านนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไม่รู้เรื่องงงเลยว่ามาแล้วจะเริ่มเดินยังไงตรงนี้ถามได้ทำไงฮะคุณแม็กแล้วก็มาสอบถามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างใช่แล้วที่สำคัญตรงนี้ก็จะมีครบเลยอันนี้ก็จะเป็นนั่นคือโปรโมชั่นแนะนำยันโปรโมชั่นต่างๆโอเคแล้วก็มีแบบชั้นไหนเป็นเสื้อผ้าอะไรคือมีแผนผังครบที่สำคัญอันนี้สำคัญมากสำหรับคนไทยชอบเลยก็คือร้านต้องเอาก็มีแทร็กใช่ร้านที่ภาษีปลอดภาษีคืออยู่ฝั่งโน้นของด้านขวาใช่อันนี้ก็คือที่ทากาชิมายะใช่ทากาชิมายะก็เขาจะมีบอกหมดว่าชั้นอะไรมีอะไรงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าขอบคุณเขาก่อนฮะขอบคุณเขาก่อนครับอาริโกโตไซมาอาริโกโตโกไซมาเดี๋ยวเข้ามาชั้นหนึ่งครับผมอินฟอร์เมชั่นเต็มไปด้วยเครื่องสำอางสวรรค์สำหรับท่านผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงเลยสวรรค์อีกขั้นหนึ่งคืออะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าใครที่จะมาปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปที่ทากาชิยาม่าจบเลยฮะเครื่องสำอางนะจะปลอดภาษีจบเลยอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีไหมถือว่าเป็นข่าวดีมากข่าวใหญ่ไหมข่าวปกติเขาต้องไปซื้อที่แอร์พอร์ตแต่นี่มาจัดมาที่ห้างเลยแล้วก็ตัวเป็นต้นปลายปลอดภาษีโอ้โหอันนี้แหละพริ้มเลยไม่ต้องไปไหนไกลเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆว่าของเครื่องสำอางมาเยอะแต่เราไม่ค่อยมีความรู้ไงเราก็เลยต้องอาจจะหาความรู้แต่ต้องหาความรู้ไว้หน่อยเผื่อเราต้องซื้อให้ใครมาญี่ปุ่นบอกได้เลยคนอันนี้ผมอาจจะไม่อินนะในชีวิตผมแต่คนที่รู้จักในชีวิตผมอินกันหมดเยอะแยะไปหมดถ้าซาริโอนี่ผมก็อินนะถ้าพูดถึงซาริโอนี่แบบนี่เลยอ่ะในที่ห้างทาคาชิมายะนี่อยู่ชั้นประมาณชั้น6ชั้น6ใช่ไหมใช่โอเคชั้น6นี่ก็คือมีเขาเรียกว่าดงขอเรียกว่าดงซาริโอแล้วกันดงเลยแล้วที่ซาริโอมันก็จะแยกย่อยไปตามคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับผมมีหลายอย่างมันก็มี Hello Kitty มีแบบโหจะให้เรียกว่าไงมันมีเยอะมากก็คือเราขึ้นมาที่ชั้น7ใช่ชั้น7นี่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับผมซึ่งชั้น7เนี่ยก็จะเป็นรวมของฝากทั้งหมดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโยโกฮาม่าก็คือเราใช้ชีวิตในโยโกฮาม่าเนี่ยเราเห็นนู่นนี่มาขายที่นี่เขารวมมาให้ก็ใครเจออะไรที่มันเอ้ยเคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยก็แวะซื้อที่นี่ได้เลยชอบเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวมีไฮไลท์สิ่งที่คนไทยซื้อมากเป็นอันดับหนึ่งของโยโกฮาม่าจริงเหรอใช่ค่อยไล่ดูค่อยไล่ไปดูอันดับหนึ่งของการซื้อฝากก็คือขนมเขาเรียกว่าฮาบะ
คือฮาบะในภาษาญี่ปุ่นแต่คิดว่ามันน่าจะเพี้ยนมาจากฮาเบอร์ก็คือความน่ารักมันอยู่ตรงนี้แหละอาริยาเกะฮาเบะถามว่ามันคืออะไรมันก็คือขนมแต่เป็นขนมท้องถิ่นอ่ะก็คือว่าข้างในก็เป็นแป้งอ่ะแล้วก็เป็นรสไส้นี่ไส้เลมอนเหรออ่าเลมอนส่วนอันนี้ไส้ช็อกโกแลตเลือกสองแบบมันเลยกลายเป็นของคืองานดีไซน์ของญี่ปุ่นทำให้ของฝากกลายเป็นของมีราคาใช่ดูดีไปเลยอ่ะดูดีไปเลยอ่ะนี่ประมาณเท่าไหร่เองพันก็300บาท300 300นี่ซื้อ2 4 5กล่องสบายหรืออัดไปเลยเพื่อนหมดอ่ะมาอีกหนึ่งความเข้าใจของความสามารถของประเทศเขานะความเข้าใจความแบบหนึ่งวิธีการนะคือว่าของตรงเนี้ยจะเป็นของที่มาจากทั่วประเทศเลยทั้งหมดของที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมารวมอยู่นี่ปึ้งพอเรามาที่ห้างนี้เราก็มาดูว่าโอเคเราจะซื้อของไปฝากใครดีเนี่ยเราก็เลือกใบนี้ขึ้นมาสมมติว่าครับผมหมายเลขที่366ก็หยิบ66ขึ้นมามีราคาเขียนที่อยู่ปลายทางอันนี้อันนึงเขียนที่อยู่ปลายทางส่งไปจ่ายตังจบจบเลยปลายทางได้ของที่เราอยากจะส่งไปให้เขาจุดนี้สะดวกมากถึงว่าคิดทั้งคนให้คนรับอ่ะใช่คนรับก็อยากได้อะไรแปลกๆคนให้ก็อยากส่งอะไรจากทั่วทิศให้ได้มีประโยชน์แล้วก็สะดวกสบายตรงนี้ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน